นี่คือผักต้มที่แค่ได้ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยไหมคะอันนี้บวบนะคะเนี่ยสีเขียวสดสวยมากๆเลยอันนี้กะหล่ำปีนะปกติถ้าเราต้มแบบธรรมดาจะไม่เขียวสดแบบนี้เรามีเคล็ดลับแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบค่ะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะคะเคเลก็ฝากทุกคนเลยช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของเคเลด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผักสดที่เราจะเตรียมเอามาต้มเราจะใช้ผักอะไรก็ได้เคเลจะใช้กระเจี๊ยบนะคะกะหล่ำปีมีบวบค่ะแล้วก็ผักกวางตุ้งนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราก็หั่นผักและนำไปล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้คือผักที่เคเลล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็จะตั้งกระทะค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปเพื่อที่จะเตรียมการต้มนะคะเปิดแก๊สได้เลยค่ะเราจะตั้งให้น้ำเดือดก่อนเมื่อน้ำเดือดนะคะสิ่งแรกที่เราจะใส่ลงไปนั่นก็คือเกลือป่นค่ะตามด้วยเบกกิ้งโซดานิดหน่อยนะคะตัวนี้แหละค่ะเบกกิ้งโซดาที่จะช่วยทำให้สีผักของเราเขียวสดสวยน่ารับประทานเหมือนที่แม่ค้าเขาต้มขายกันตามตลาดนัดใช้วิธีนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำผักลงไปต้มได้เลยค่ะเมื่อน้ำเดือดนะคะเพื่อนๆสังเกตได้ชัดเลยว่าสีผักของเราเนี่ยจะเริ่มเขียวสดสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้มต่อไปจนกว่าจะสุกค่ะสักประมาณ 4-5 นาทีนะคะค่ะเมื่อผักสุกแล้วเราก็ตักออกได้เลยนี่ค่ะเขียวสดมากๆเลยนะคะเนี่ยเขียวน่ากินมากๆเลยค่ะผักกวางตุ้งนะคะมันสุกง่ายเนาะเคเลก็จะแยกเอาไว้ต้มตั้งหากต้มตอนท้ายจะไม่ต้มรวมกับผักชุดแรกนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ดูบวบนะคะสีเขียวสดสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูกล่ำปีเนาะนี่ค่ะสีสวยมากๆเลยปกติเนี่ยถ้าเราต้มด้วยน้ำเปล่าเกลือปกติสีจะไม่สวยขนาดนี้นะคะแต่ถ้าเราต้มวิธีนี้สีสวยไม่แพ้ที่แม่ค้าต้มขายกันตามตลาดนัดเลยค่ะเคล็ดลับง่ายๆนะคะ